ก็หวังว่าจะให้คนรักเนี่ยกลับมาคืนดีกลับมารักเหมือนเก่าอะค่ะก็เลยไปหาหมอทําพิธีทําพิธีเสริมใส่มนสเสน่ให้แต่กลายเป็นว่าเธอต้องสูญเกินไปถึง2ล้านบาทคุณผู้ชมก็เลยเป็นภาพนี้ตามต่อมานั่นก็คือภาพที่ทางวินาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองครบการปราบปรามเข้ามาแสดงตัวแล้วก็เข้าจับกลุ่มตัวนางสาวทิติมนอายุ38ปีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญา คดีนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และช่อโกงโดยแสงตนเป็นคนอื่นนะคะก็จับกลุ่มที่ทางด้าน,หน,าห,นาหน้าบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ของเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครส่วนผู้เสียหายเนี่ยร้องเรียนเข้ามาบอกว่านางสาวทิติมลคนเนี้ หลอกลวงเธอค่ะโดยมีการโพสต์เฟ e บุ o กแล้วอ้างว่าเป็นหมอทำสเสน่ห์สามารถที่จะทำพิธีกรรมทางศสยศาสตร์ทำให้คนรักเนี่ยกับมาหากับมารักได้เหมือนอย่างเก่านะคะผู้เสียหายคนหนึ่งหลงเชื่อติดต่อไปหาค่ะตัวของนางสาวทิติมลเองก็ใช้กลอุบายต่างๆหลอกลวงให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงิน โอนเงินมาคุณผู้ชมรวมแล้วเป็นเงินกว่า2ล้าน2แสนบาทเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นการพูดคุยกันเนีน่ยนะคะแล้วก็บอกว่าจะเอาเงินเนี่ยไปทำพิธีกรรมเธอก็เห็นดังนั้นนะคะก็อยากให้คนรักเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมก็ยินดีที่จะจ่ายเพื่อที่จะจัดเตรียมพิธีแต่พอจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยนางสาวทิติมลก็ทำพิธีแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำให้สามีของผู้เสียหายกลับมาสนใจหรือว่าใส่ใจได้ตามที่ตัวเองกล่าวอ้างค่ะ ผู้เสียหายก็เลยรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกนะคะก็มาร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาทางพนักง,งานเองเขาก็สอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานค่ะพร้อมกับขอสารออกหมายจับนะคะก็มีการจับกลุมตัวในที่สุดนะคะเอาหมายสารมาแล้วก็ควบคุมตัวไปค่ะตรวจสอบเห็นบอกว่ายังมีหมายจับของสารแขวงนนทบ,บุรีนะคะลงวันที่20กรกฎาคมปี2564มีข้อหาร่วมกันช่อโกงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลบิดเบือนหรือว่าปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นอีกหนึ่งหมายจับด้วยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นทั้งนั้นผู้ต้องหาก็ปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาค่ะครับ